ลักนานี่ไงโอ้คนเข้าไปในนครวันไปถึงแล้วถ่ายรูปเลยมีนะลงเฟซถ่ายอยู่แล้วแล้วค่ะเมื่อกี้อ่างทองเดี๋ยวหนูถ่ายก่อนแป๊บนึงพงบุรีใช่ใช่สิงห์บุรีก็มีที่เที่ยวถ่ายทอดสดมันลงได้เลยอ่ะพี่ใช่นี่หนูไม่ได้อันนี้หนูถ่ายคลิปวิดีโอแค่นิดเดียวแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเยอะถ่ายนิดเดียวถ่ายเป็นช็อตนี่ก็เป็นบรรยากาศต่างจังหวัดเนาะนี่เดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วแอปเปิ้ลจ่ายค่าเทอมอันนี้ถ่ายคลิปแล้วมีเจดีย์วัดเก่าเจดีย์วัดเก่าใช่ไหมเนี่ยไหนอะเจดีย์วัดเก่านี่ไงโอ้ยมองไม่เห็นนี่ไงนี่ค่ะเจดีย์วัดเก่าสิงห์บุรีเหรอวัดอะไรอ่ะวัดกลางพรมพระนครเหรอวัดอัมพวันเหรอของสิงห์บุรีวัดอัมพวันหลวงพ่อจรัญพระพรหมสิงห์บุรีท้องสิงห์นครปฐมยังต้องนับจากวัดทุกใช่ไหมนี่ก็ไปใช้บุรีใช้หน้าตะวันจบวันนี้บ้านตะเอือออันนี้จะเป็นทางลัดใช่ไหมนับจากทางนี้ไปทางนี้นะเราจะได้ไม่สะดวกมาด้วยเลยสิมาด้วยเราเป็นคนสำคัญ
นี่โลตัสสิงห์บุรีเนาะแต่ต้องเข้าไปตัวเมืองสิงห์บุรีนะแต่เราไม่ได้ไปสิงห์บุรีถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารไผ่บูนไก่ย่างเหรอเริ่มเลยครับเดี๋ยวจะเริ่มนะคะแล้วจ้ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวจะเริ่มรีวิวแล้วนี่ไงภัตตาคารไผ่บูนโอเคค่ะถ่ายคลิปก่อนนะจ๊ะมาจังหวัดชัยนาทแล้วนะถนนสายเอเชียนะตั้งแต่อยุธยาปทุมธานีอยุธยาใช่ไหมอ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีอะแล้วก็ชัยนาทตอนนี้ต่อไปก็นครสวรรค์ค่ะบ้านเกิดเราเนาะบ้านเกิดของบีบี้ค่ะใช่นาชื่ออะไรอันนี้เลี้ยวขวาไปตาคีใช่ไหมเมืองนกเมืองนกสวนนกไงสวนนกชัยนาทไม่ในปาร์มโพมันปาร์มโพไงตาคีนี่ต้องเลี้ยวขวาใช่ป่ะครับนี่แหละอันนี้ก็คือชัยนาทนะคะเพื่อนๆถึงแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยไปสั่งของ3โลอุทัยชิดซ้ายนครสวรรค์พิษณุโลกกำแพงเพชรตรงไปเราไปนครสวรรค์กันค่ะนะก็ใกล้จะปิดจ็อบแล้วนะคะคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอคลิปท่องเที่ยวของนครสวรรค์นะคะตลาดบีบี้ตลาดบีบี้อะไรนะตลาดบีบี้ใช่ตลาดกัวพระบ้านเกิดตลาดกัวพระนะคะบ้านเกิดบ้านเกิดนะคะเข้าสู่นครสวรรค์ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะโอเคแป๊บเดียวเองนครสวรรค์เนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอันนี้บีบี้จะเน้นในตัวของจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าเราก็กลับบ้านเกิดตัวเองนะคะก็มีหอชมเมืองวัดคิรีวงศ์วัดเขากบแล้วก็จะมีบึงบอระเพ็ดนะคะแต่ว่าบีบี้อาจจะไปไม่ทั่วหรอกนะเพราะว่าเวลาเราก็ไม่ได้เยอะนะเราก็จะเลือกเป็นบางจุดแล้วก็มีภาสารนะคะซึ่งเดี๋ยววิบี้ก็จะถ่ายคลิปแล้วก็มาลงใน YouTube ให้กับเพื่อนๆคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้เขาเชิดมังกร